วันนี้ครับหลายจังหวัดตื่นเช้ากันมาอากาศหนาวนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครสัมผัสถึงลมเย็นได้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเขาพยากรณ์กันว่าอากาศเนี่ยจะหนาวหรือว่าอุณหภูมิจะลดลงอีกนะครับตั้งแต่ในช่วงวันที่7ถึง10ธันวาคมนี้นะครับไปดูบรรยากาศตามจังหวัดต่างๆกันหน่อยนะครับนี่เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่ตลาดสดอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาครับประชาชนจำนวนมากครับต่างสวมใส่เสื้อกันหนาวออกมาจับจ่ายซื้อของในตลาดตอนเช้าท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นลงอีกระลอกนะครับที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเมื่อเช้านี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ14องศาเซลเซียสนะครับและหลายพื้นที่ของจังหวัดก็มีหมอกปกคลุมด้วยที่จังหวัดน่านครับบนยอดดอยต่างๆโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติดอยภูคาอุณหภูมิไม่ถึง10องศานะครับและมีหมอกปกคลุมบริเวณยอดดอยด้วยประชาชนหลายคนที่ไปเที่ยวบอกว่าแหมเอาเสื้อกันหนาวไปแล้วเที่ยวนี้ไม่เสียเที่ยวนะครับได้ใส่เสื้อกันหนาวถ่ายรูปกันครับขณะที่โรงเรียนหลายแห่งในจังหวัดน่านครับให้นักเรียนออกกำลังกายก่อนเข้าเรียนเพื่อสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายและให้ร่างกายแข็งแรงช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะนักเรียนชั้นอนุบาลครับเช่นเดียวกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดาเกษมสันอยู่ที่ตำบลด่านอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาคุณครูตชด.ก็นำนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงป.6 เกือบ250คนทำกิจกรรมกลางแจ้งก่อนเข้าเรียนเพื่อสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายนะครับอย่างเช่นออกกำลังกายและซ้อมดนตรีกลางแจ้งครับกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าประเทศไทยตอนบนยังคงหนาวเย็นนะครับอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียสบริเวณพื้นราบในภาคเหนือและอีสานอุณหภูมิต่ำสุด10-17 องศาเซลเซียสยอดดอยและภูเนี่ยหนาวถึงหนาวจัด 5-10 องศาเซลเซียสโดยเฉพาะช่วงวันที่ 7-10 ธันวาคมนี้อุณหภูมิจะลดลงต่ำที่สุดนะครับส่วนกรุงเทพมหานครและชาวปริมณฑลครับจะได้พบกับอากาศเย็นนะครับแล้วก็ลดลงประมาณ 1-3 องศาเซลเซียสและจะถึงขั้นหนาวเย็นนะครับอุณหภูมิต่ำสุดกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ย 15-20 องศาเซลเซียสรอพบกันนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ